วันนี้นะครับเราอยู่กับกีตาร์ทรง GA นะครับก็คือจะมาแบทเทิลระหว่างไม้ข้างกับไม้หลังที่เป็นโรสวูดที่ผมถืออยู่นี่นะครับกับข้างกับหลังที่เป็นแง่มฮอกกานีที่ผมถืออยู่นี่นะครับซึ่ง2ตัวนี้เป็นทรง GA ทั้งคู่นะครับว่าเสียงจะออกเป็นอย่างไรบ้างวันนี้ผมก็จะใช้เจ้าคาซูกิออโซนะครับทั้งโรสวูดแล้วก็มฮอกกานีนะครับในการแบทเทิลกันนะครับจะมาดูซุ้มเสียงกันว่าเมื่อไม้ข้างเนี่ยมันเปลี่ยนไปไม้หลังเปลี่ยนไปนะครับเสียงมันจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวให้น้องโอจัดให้แต่ก่อนไปฟังนะครับอย่าลืมติดตามเราทาง www music and thanแล้วก็ช่อง YouTube ของเราใน music and thanด้วยแล้วรวมถึง Facebook นะครับแล้วก็หน้าร้านของเราที่เพชรเกษม 31/3 ด้วยนะครับก็อย่าลืมแวะเวียนไปนะครับอ่ะตอนนี้ไปฟังเสียงของเจ้า Rosewood กับ Mahogany กันได้แล้วนะครับไปลุยกันเลยครับThank you.
ครับผมเป็นไงบ้างได้ฟังแบบจุใจเลยนะครับใครชอบโรสวูดก็ตัดสินใจโรสวูดเลยถ้าใครชอบแบบนุ่มๆนะเคลียร์ใสๆนิ่มๆอย่างนี้นะครับก็เลือกมาฮอกกานีไปเลยนะครับ2เนื้อไม้เนี่ยก็จะแตกต่างเรื่องของเสียงแน่นอนนะครับถ้าใครชอบอย่างไหนก็จัดไปอย่างนั้นละกันซึ่งวันนี้ก็ทางมิวสิกแอนด์ทันเนี่ยก็ได้มาทั้ง2แบบเลยทั้งออโซมาฮอกกานีแล้วก็โรสวูดนะครับก็เป็นทางเลือกกันละกันนะครับใครชอบทรง GA Cut Away แบบนี้นะครับก็ตัวนี้เลยผมว่าไม่ผิดหวังนะครับวันนี้ก็ขอลาไปเลยนะครับกับคาซูกิออโซทั้งโรสวูดแล้วก็มาฮอกกานีนะครับโอกาสหน้าจะเป็นอะไรก็ลืมกดติดตามกดสับกระดิ่งสับตะไคร้อะไรให้หมดเลยนะครับเพื่อจะได้รับชมรับฟังก่อนใครนะครับเดี๋ยวมีคลิปดีๆแปลกๆมาให้ดูกันอีกนะครับสำหรับกีตาร์หลายๆประเภทหลายๆแนวนะวันนี้ขอลาไปเลยแล้วกันนะครับมีสิ่งทันเติมเต็มความฝันเพื่อคนรักดนตรีครับสวัสดีครับ